ไหลครับไหลดีครับมูน้ำหนักดีด้วยดิออกไปดูเวลามาแล้ว5 โมง 5 นาทีก็ตีได้ว่า15 นาทีเต็มอุ้มครับ15 นาที16 นาทีเต็มหมดปุ๋ยไปเยอะไหมพี่ได้แล้วลูกถึงไหม9 ลูกอ่ะกินได้9 ลูกโอ้โหเกินนะรอไป9 ลูกอ่ะเขาไม่มาเหรอไม่รู้ป่ะนะผมชวนมาแล้วพี่เดี๋ยวว่าขี่เครื่องมาครับเกี่ยวข้าวที่นี้ครับเบอร์27 ไร่นะฮะดูดีของจ่าบอมนะที่ก่อนนาจ่าบอมนะครับนี่โอ้แน่นจังครับนาดำเจ็ดไร่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้กี่เกียร์นะครับครับดูเลยครับ110 วันครับนาดำแต่เมื่อวานราคาข้าวหนักจะตีเลย9,000 กว่าเลยครับแต่เบอร์20ไม่ได้นะจะอยู่ราวๆ8-8.5ครับบอมข้าวเขาดีกว่าที่นาเยอะนั่นเนาะเนี่ยดีกว่าของจ่าบอมเขาเนี่ยดูเขาช่ำๆครับเดี๋ยวรู้ครับอย่างนี้กระทงเดียวรอบเดียวก็รอบเท่าไหร่นะ50แล้วเนี่ย50 ถังสบายๆแล้วครับรวงดำก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่เยอะไหลครับไหลดีครับมูน้ำหนักดีด้วยดีนี่ครับสวยนะถือว่าเหลืองเลยนะครับสำหรับเบอร์20อย่างเงี้ยโอ้ครับดูไหลคืนอุ้มไปแล้วเราจะตีฟางกบกลับมานะครับเขาจะจุดวงจุดไฟครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มให้จุดได้บ้างเลยครับแต่นาติดถนนดำถนนใหญ่เขาไม่ให้จุดนี่เรากันเหมือนเรากันฟางให้เขาครับเนี่ยเห็นไหมข้างกันนะทีนี้ก็จะไม่ลามไปถึงที่ข้างเคียงครับนี่เห็นไหมนี่ฮะเดี๋ยวผมโกยข้าวก่อนนะครับผมกระบวนไม่ได้เอามาเอาลงไปคุยดินวันนั้นอยู่บนเทเลอร์เลยเดี๋ยวเอามือนี่แหละครับจ้วงเอาครับเกี่ยวกลับไปครึ่งปากครับจะล้นนะครับเดี๋ยวเราไปเทข้าวครับปุ่มแรกครับมาแล้วครับผมเดี๋ยวเหลืออีกเยอะครับเต็มพิกัดครับอุ้มแรงครับผมเท่หมากลางนาอ้วนตุ๊บเลยคนเขามาเลี้ยงกัน
ไม่มีเจ้าของแต่เชื่องกับคนมากเลยมาเลยมาโลดกว้างนิดมาแล้วเลยยาวเลยหักหมดเลยอันนี้เอกตรงมาเลยตรงมาเลยเอกไปโกยที่ดินตอนขึ้นเทเลอร์มาที่ดินที่ก้อนใหญ่ๆที่หล่นอยู่บนถนนอะเนี่ยที่ดินติดบานเลยเกี่ยวอันเล็กอันบนไป1รอบครับแล้วก็เกี่ยวไปตรงนี้รอบนึงแล้วก็หกกลับข้างเก็บข้างคณาเหมือนที่เว้นไว้ตรงนี้นะครับไปทีนึงแล้วเกี่ยวกลับไปแล้วเกี่ยวขึ้นมาเต็มเลยโอ้โหดีจริงๆครับผมว่าเต็ม6ล้ออ่ะเบอร์20นี่ปีนี้ Number 1เลยฮะสุดจริงดูเท่าไหร่เอาเรื่องปุ๋ยไปเยอะไหมพี่ฮะได้แล้วลูกถูกไหมเก้าลูกอะเก็บได้เก้าโอ้โหเกินนะรอไปเก้าลูกอะเอาเก็บได้เก้าลูกจัดไปครับครับผมดูเวลามาแล้วนะครับลงมือเกี่ยว10:50 นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าโผล่อุ้มเนี่ยหรือเต็มอุ้มเนี่ยจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวรอฟังอันนี้ไม่เมคนะครับพูดเรื่องจริงนะครับตามจริงจะดูว่าข้าวได้ประมาณเนี้ยกี่นาทีเต็มอุ้มครับตอนนี้อยู่ประมาณรอบครึ่งใช้เวลาไป2นาทีแล้วนะครับ
รอบในนะครับ2นาทีเดินปกตินะครับพาดูข้าวครับนี่ก็ไม่ถึงกับเอือกมากนะข้าวอ่ะก็ดูแบบมีรวงปกติทั่วไปนะครับถ้าจะเกินน้ำเยอะๆต้องแบบดูฟูฟอดเลยนะอันนี้ถือว่าในเกณฑ์มาตรฐานนี่ครับเนี่ยอย่างนี้คืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับเนี่ยถ้าจะดีๆเลยนะถ้าแบบให้ดีๆใบทงตั้งสูงๆแจ่มๆต้นอันๆนะกอใหญ่แน่นๆอย่างนั้นอ่ะเกินเยอะแน่ก็ตอนนี้ใช้เวลาไป7นาทีแล้วนะครับก็เราไม่ได้หัวนี้เราไม่ได้เว้นแล้วเราไม่ได้เดินเกี่ยวแล้วเราวิ่งจับของเขาวิ่งวนเนี่ยเหมือนเราเสียเวลาที่เราวิ่งวนไปอ่ะแล้วก็ตีรวมๆกลมๆไปเผื่อไปอะไรไปนับเหมารวมไปเลยครับรอบนี้ก็โผล่เลยครับโอเคครับตอนนี้ใช้เวลาไป12นาทีครับนี่โผล่อุ้ม12นาทีนะครับก็ตอนนี้5โมง2นาทีครับอยู่ผมว่าจะอยู่ราวๆ15นาทีอ่ะ 15-16 นาทีไม่เกินอ่ะเต็มเดี๋ยวผมโกยข้าวก่อนนะครับผมนี่ขนาดแต่ก็เกินน้าอยู่แล้วน่าจะอยู่ราวๆ9เกียร์นะ7ไร่อ่ะขนาดเกินน้าน้อยแค่นี้นะยังแบบ10นาทีเต็มอ่ะ15นาทีเต็มถ้าพวกแบบเกือบไร่แล้ว2เกียร์150ถังต่อไร่ไม่โอ้โหไม่เกิน10นาทีเต็มแล้วมั้งอย่างนั้นนี่ครับเนี่ยผมให้จับบอมเกียร์ให้เต็มครับเพราะว่าผมจับเวลาอยู่บอกเขาแล้วว่ากี่นาทีเอาแบบให้เต็มเลยอะเต็มจริงๆเลยครับเต็มแล้วนะเนี่ยถือว่าเต็มแล้วเอาให้เต็มให้แปะเนื้อเต็มแล้วเนี่ยป๊อปขึ้นปากพอเดี๋ยวในใต้สามเหลี่ยมใต้ตะแกรงไหลขึ้นมาอีกเยอะนะตีตะวันนี่หนึ่งอุ้มครับนี่เดี๋ยวผมออกไปดูเวลาก่อนออกไปดูเวลามาแล้ว5โมง5นาทีก็ตีได้ว่า15นาทีเต็มอุ้มครับ15นาที16นาทีเต็มเราวิ่งวนหัวงานมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ถ้าเกี่ยวตลอดน่าจะไวกว่านี้ถ้าแบบเดินยาวๆนากระทงใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะ15นาทีเดี๋ยวว่า16นาทีอะเดินมาถึงหัวนี้ตีให้ไปเลยสุดจัดเดี๋ยวกรอบข้าวก่อน15นาทีเต็มปุ้ม15นาที16นาทีจัดไปแบบพูนตะเข่งพอดีผมมากลับรถเนี่ยตรงนี้เมื่อวานจับบอมมาวิ่งหัวหนานไว้ผมก็มาอยู่เขาด้วยแหละจันเอกก็มานั่งกินเบียร์กันอะไรกันเลยมาเกี่ยวใกล้ๆลืมนึกได้เลยเอาเทเลอร์มาย่ำหัวหนาให้รถจับบอมกับรถ36อ่ะย่ำไม่แน่นครับเจอเทเลอร์เราไปจบนี่ฮะต่อคันแดนผมเหยียบให้แบนเลยอ่ะ
นะครับรถเกี่ยวแล้วอยู่นู่นครับนู่นอ่ะเห็นลิบๆนู่นอ่ะนี่ปูนผงเหรอจัดไปเนี่ยขึ้นบนก่อนเลยเราอ่ะปึ๊บนี่รับจ้างยามหัวนาซะแล้วเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวผมย่ำก่อนนะครับก็โอเคครับเนี่ยผมย่ำเสร็จแล้วนะครับขวางหัวฝั่งท้ายย่ำหมดไปดูแล้วนานโผล่แล้วครับเนาะโคตรดีอ่ะแป๊บเดียวไปครับเดี๋ยวเราไปที่เราเกี่ยวข้าวกันนะครับนี่ครับมาดูผลงานครับเนี่ยปิ๊บปันแผลบส่วนนั้นหมูแล้วอุ้มที่เท่าไหร่ไปนะ4 9เกียร์เนียนๆขั้นต่ำ9เกียร์10เกียร์เนี่ยเดี๋ยวรู้ครับรถเรามาลากเดี๋ยวเราถ่านนั้นได้นี่อันนี้ของจ่าบอมเบอร์20เหมือนกันแต่เป็นน้ำหวานครับเนี่ยนี่ก็ไล่ละเกียร์อยู่แล้วครับเนี่ยดวงดีจังเลยเดี๋ยวผมเอา6ล้อออกให้นั่งนั่งครับ4อุ้มครับอุ้มนี้เราราว2เทียนยังเหลืออีกคนโอ้พี่เดฟบอกทำนามาก็เพิ่งได้อะวางกันนะนั่นใส่ขบวนเปล่าเดี๋ยวเอาหกล้อออกอีกเกียร์นึงได้ปะล่ะเกียร์กว่าอันนี้ก็ประมาณ50-60ถังแล้วรุ่นอีกแต่เห็นน้อยๆอย่างเงี้ยเนี่ย10ถังสบายครับแล้วนู้นอีกแคบแต่ยาวป่ะคือ6ล้อนี่แหละโผล่เลยครับเหลือนิดเดียวโผล่อุ้มครับเต็ม6ล้อแน่แปะครับ10เกียร์กว่าแน่นอนครับ7ไส7ไส้เท่านั้นแหมดีจริงๆพอดีรถเลยครับเนี่ยใส่ช่องหัว10เกียร์ได้อยู่แล้วเนาะหวาด้วยเนี่ยฮะเต็มรถพอดีจ่าบอมบอกเดี๋ยวรอฟังราคากับน้ำหนักจะเต็มแล้วฮะเดี๋ยววางหัวหน่อยเดียวเจ็ดไล่ล่อสะพูนรถ6ล้อเลยน้ำพี่เนะครับเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์เอกขายขนมด้วยเนี่ยขายกับพี่เนะนี่แหละเขาเป็นพี่จ่าบอมลูกพี่ลูกน้องกันกับจ่าบอมเต็มพอดีโอเคครับโอ้ยอย่ากะไว้เลยนั้นถ้าอันปลายดีๆเหมือนอันต้นนี่นะไม่หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วโอ้โหพอดีเลยเต็มพอดีบอกกันพี่ดิโอ้โหครับรอฟังจะเต็มกล่องเสมอท้ายเสมอหัวเสมอท้ายเลยไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในช่องนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามสถานที่ช่องด้วยนะครับ
ถ้าเจอมาที่หน้าควันดำแน่พ่อไปที่เก็บได้เท่านั้นครับ